สวัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีครับทักกะครับคลิปส่งอาหารวันนี้นะคะเป็นคลิปที่น่าสนุกอีกคลิปนึงเลยนะตอนนี้นะคือเรามีเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงซึ่งใน 5-6 ชั่วโมงเนี้ยคือเออ่ะอยากจะไปซื้อขนมให้นัทตัวจังแล้วก็มีต้องไปซื้อของใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็คือเปิดทำงานไปด้วยและถ้าไม่มีออเดอร์เราก็ค่อยแวะร้านที่เรามีธุระอยากจะไปซื้อของถ้าเราไม่ตั้งใจทำเราจะได้เงินเท่าไหร่อะคะทุกคนคลิปวันนี้ก็คืออารมณ์ว่าลองมาดูซิว่าเออทำเล่นๆ 4-5 ชั่วโมงนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่นะระหว่างที่เรากำลังขับรถไปเมื่อกี้ก็เดมายกังเรียกออเดอร์แรกแล้วเรากำลังจะไปแถวๆที่อาราชิยาม่านะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวระหว่างทางไปถึงร้านเหลือประมาณอีก1กิโลก็จะถึงร้านแล้วค่ะ1時停止標識で府道29号斜め右方向その後斜め右方向ไหนยังไม่เห็นมีร้านเลยเถอะค่ะสี่เอจางอยากกินไม่ใช่ไม่ใช่แน่เลยใช่ใช่สี่เอจางอยากกินมานานแล้วไม่ยังไม่เคยกินอันนั้นมันร้านเทมปุระเปล่าน่าจะชื่อถ้าเขาไม่น่าจะร้านห้าเมตรค่ะคิดว่าใช่เอจังที่เอจังอยากแนะนำข้างหน้าด้านหน้านู้นอาราชิยาม่าแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์คิดว่ารถติด 100% เลยค่ะอากาศดีด้วยคนน่าจะมาเที่ยวเยอะตรงนี้ซอยนี้ค่ะรู้เลยร้านนั้นแน่เลยทับอ่ะนั่นไงรถสีฟ้าแคนบัสสีฟ้าข้างหน้าจริงด้วยทับอ่ะอันนี้เหรอใช่ใช่ใช่ไม่เคยรู้จักใช่จริงด้วยทับอ่ะโอเคจนนี่ก่อนนะนี่ค่ะร้านคาเฟ่ข้างๆรถแคนบัสถ้ากระดูกันเลยรับอาหารมาแล้วนะก็ตอนนี้2กิโลค่ะ8นาทีแถวๆนี้นะเป็นที่ที่แบบเราอยู่นะคะเอกับทักอยู่อาศัยที่นี่นะคะทุกคนเรียกว่าแถวๆอาราชิยาม่าแหละค่ะบรรยากาศดีไหมยังไงเมื่อวานนะโตเดินตรงนี้ทุกคนถ้าจำได้นะใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีทางที่เดินแบบนี้นะคะพัชรกวาพัชรกวาก็ข้างหลังจะเป็นอาราชิยาม่าที่มาชิมโบเดนี่ฮู้ค่ะถึงแล้วไฟแดงพอดีศาลเจ้านี้นะคะชื่อว่ามัตสึโอะไทฉะค่ะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ติดกับสถานีฮังคิวมัตสึโอะเลยนะก็ถ้าใครมาเที่ยวอาราชิยาม่าค่ะก็แวะลงศาลเจ้ามัตสึโอะไทฉะก่อนแล้วก็ป้ายต่อไปก็จะเป็นอาราชิยาม่านะข้างในก็ร่มรื่นนะคะสวยดีทุกๆปีใหม่เอกับทักกะก็จะมาขอพรปีใหม่วันที่1มกราที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะส่งอาหารออเดอร์1เสร็จแล้วนะคะได้เงิน711เยนเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่อออเดอร์ที่2แต่พอดีรถไฟมานะเย่ได้เห็นรถไฟด้วยอันนี้เป็นรถไฟฮังคิวที่กำลังจะไปจอดสถานีมัตสึโอะไทฉะนะคะมันก็จะขับแบบไอ้นี่เนาะอุ๊ยถ้านัทจังอยู่ตื่นเต้นแน่เลยนัทโตชอบรถไฟมากบินไปแล้วใช่ฮังคิวนะอันนี้ขบวนนี้นะคะบายบายโอเคเดี๋ยวเรามารอออเดอร์ที่2กันต่อไปเลยค่ะตอนนี้ยังเปิดออเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็เราตั้งใจจะไปร้านที่ขายของสุนัขนะคะร้านนัตโตจังก็นัตโตจังแบบอยากกินกระดูกที่แบบไว้ขัดฟันนะคือร้องจะเอาหลายวันแล้วนะคะก็มันหมดก็เลยเดี๋ยวจะไปใช่ใช่เดี๋ยวจะไปซื้อขนมให้ลูกก่อนเปิดออเดอร์ไปด้วยถ้ามีก็รับแล้วก็ทำธุระไปนะคะได้มาแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะเมื่อวานเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดของเราสองคนนะคะเราเมื่อวานเราแบบเป็นวันพักผ่อนเอก็ออกไปกินซูชินะคะกับน้องโยไม่ได้เจอน้องโยนานแล้วเมื่อวานได้เจอกันนะคะกินข้าวด้วยกันแล้วก็น้องอ้อมน้องตาน้องเกดได้เจอกันหมดเลยดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการหารายได้เสริมด้วยได้พักผ่อนด้วยไปในตัวนะคะได้ทำคลิป YouTube ด
ด้วยอ้าแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะถ้าใครนะคะยังไม่ได้ดูรายการคัมโฮมนะจริงๆรายการที่เอถ่ายของไทย PBS อะค่ะรายการชื่อรายการว่าคัมโฮมอะตอนของเอกับทากาได้ออนแอร์ในทีวีไปแล้วนะคะแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของไทย PBSก็ใครถ้ายังไม่ได้เข้าไปดูก็ไปกดดูได้หรือใครดูแล้วคิดถึงเราสองคนก็เข้าไปดูอีกได้นะคะขอบคุณค่ะครับยัง711 700นี่ก็เกือบ200อยู่นะ100กว่าบาทแล้วก็ใกล้ถึงร้านขายของนัตจังนะคะขนมวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์อย่าบอกนะวันนี้ได้ออเดอร์เดียวเท่านั้นได้ครับดีครับน้ำมันหมดแล้วเออถึงร้านขายของแล้วยังไม่เรียกถึงแล้วแล้วเพชรช็อปเออคุณเลยปิดเลยไว้จ้ะปิดแล้วโอเคโอเคปิดออเดอร์แป๊บนึงขอลงไปซื้อของก่อนนะคะโอ้ยเห็นของเล่นอันนี้เอ๊กับทากายืนมองตาปิดๆคือแบบกลิ้งกลิ้งกลิ้งไหนดูดิเท่าไหร่อ๋อให้คุณกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วมาหันเม็ดลงมาใช่ไหมตักขันหนุ่งจำเนาะทำแต่ไม่มีก็น่าจะตำไม่ใช่วางโกโนเดรุ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 ไอ้ซื้อเดี๋ยวซื้อให้นะจ๊ะซื้อแล้วเป็นของเล่นนาโตะอันนี้นะคะแล้วก็มีกระดูกกับปลาทูน่าเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะคะว่านาโตะจังเล่นเป็นยังไงก็ดูท้ายคลิปได้นะที่นาให้ดูนะได้นะจ๊ะดีใจแน่เลยเถอะยังหาออเดอร์ที่2อยู่นะออเดอร์ยังไม่เรียกค่ะยังไม่มีร้านเรียกออเดอร์ที่2มาแล้วเป็นแมคโดนัลด์ใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวเราจอดรถที่นี่โอเคเฮ้ยวันนี้มีพัดลมแล้วทุกคนนี่ลดร้อนเอาพัดลมวันนี้มีพัดลมช่วยนะคะแล้วก็การทำส่งอาหารใช้รถคือยังไงคะดียังไงคะดีกินกาแฟได้ อันนี้ตั้งเงินเมื่อกี้รอออเดอร์นี่แวะเซเว่นชิวๆ แล้วก็พอเรียกก็ขับรถชิวๆไปส่งโอ้โหแต่บ้านลูกค้าอยู่ใกล้ค่ะแค่เดี๋ยวอีก5นาทีถึงแล้วถนนลอนดอนเหมือนเดิมได้ไหมกังให้เยอะมากเลย5นาที600นะตอนระหว่างที่รอกำลังจะไปส่งอีก500เมตรนะเมื่อกี้ได้ไหมกังก็เรียกออเดอร์ที่3อีกเป็นรอสันแถวๆบ้านเอนะคะให้600เนี่ยเยอะมากเลยเออยากจะบอกว่าส่วนใหญ่นะลูกค้าที่สั่งอาหารนะคะประมาณ 80% จะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์จะเป็นคอนโดซะส่วนใหญ่เป็นบ้านอ่ะนานๆทีลูกค้าจะถึงออกมารับกับมือนะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบ้านลูกค้าก็จะให้วางไว้ที่หน้าบ้านซะส่วนใหญ่ครับคือคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยแบบออกมาเจอคนแปลกหน้าค่ะในความคิดของเอนะเช่นอพาร์ตเมนต์ก็จะให้วางไว้แล้วก็กดกิ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปน้อยมากที่จะแบบเจอลูกค้าอยากจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาแบบค่อนข้างส่วนตัว มีความ private สูงนะคะยากกว่านะยากตอนนี้ก็คือทากะก็ไฟเขียวใช่ไหมใครไปรถเมย์มาแล้วก็รถไฟมาเราอยู่ติดกับรถไฟแบบนี้เลยนะรถไฟข้างหลังมาไหมไม่รู้ไม่มาไม่มาโอเคเราต้องไปเส้นนี้แล้วก็เราจะต้องข้ามมาแบบนี้เข้าไปถนนช้อปปิ้งสตรีทอีกที่หนึ่งนะถนนแปลกเมื่อกี้ทากะชอบเรียกว่าถนนแปลกมันมีทั้งรถเมล์รถไฟอยู่ในเลนเดียวกันถึงแล้วรอสามข้างๆก็เป็นลาแปงทากะสีมินิมอลน่ารักมากเลยตอนแรกอยากได้สีนี้แต่ว่ามันไม่มีโอ้ยแต่น้องลักกี้ก็น่ารักแม่รักแม่รักเดินน้องน้อยใจลาแปงรถมันเป็นประมาณนี้ค่ะเล็กๆน่ารักแล้วอ
ป็นโอโคโนมิยากินะคะร้านที่ลงไปชั้นล่างเคยรับแล้วครั้งหนึ่งนะกลับมาแถวๆบ้านอยู่ถึงแล้วร้านนี้นะคะร้านนี้ก็เคยรับลงไปชั้นล่างจริงๆร้านนี้มันไม่ใช่แค่โอโคโนมิยากินะคะมันมีประมาณ10รายการร้านอาหารที่อยู่ในนี้บางวันก็เป็นซุปเกาหลีซุปกิมจิข้าวผัดอะไรก็คือลงไปรับข้างล่างจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านที่สั่งอาหารเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่ารายการอาหารลูกค้าสั่งอะไรอันนี้ก็จะเป็นข้าวแซลมอนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ออเดอร์นี้เราจะไปส่งที่สถานีไซอินนะคะแถวๆไซอินออเดอร์ที่5ได้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าเราวนรถกลับมาที่ร้านที่เรารับข้าวแซลมอนเมื่อกี้นะคะร้านเดิมเลยแต่คราวนี้มันเป็นราเมงที่เอบอกในตอนแรกอะค่ะคือร้านเนี้ยเขาขายอาหารหลายๆอย่างรวมอยู่ในร้านเดียวนะตอนนี้ก็คือราเมงค่ะ รับมาแล้วนะคะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าความโชคดีมากก็คือพอเรากำลังจะเอาอาหารมาที่รถใช่ไหมร้านเดิมเมื่อกี้ค่ะพอกีดองก็คือเรียกอีกเรียกว่าดับเบิลนะคะฉะนั้นตอนนี้คือได้มา2ออเดอร์แล้วออเดอร์แรกที่จะไปส่งอ่ะก็คือแค่ไฟจราจรเดียวตรงนี้ค่ะถึงบ้านลูกค้าแล้วแล้วก็ไปส่งออเดอร์ที่2เท่ากับว่าส่งครั้งนี้รับร้านนี้ได้เงินแบบประมาณเกือบ1,000 เยนนะพันกว่าน่าจะพันกว่าเยนถือว่าดีมากๆเลยค่ะอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่รับแล้วส่งแต่ว่าได้เงินเกือบ300 บาทไอ้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเนี่ยบนรถมาไม่ถึง1 นาทีเลยถึงแล้วค่ะถึงแล้วผ่านสถานีรันเดนด้วยถนนจิ๋วนี้น่ารักอ่ะชอบโอ้ถนนเป็นเนินอ่ะเนินน่าดูเลยอันเล็กป้ออ๋อเจอาร์ไลน์นี้ถ่ะเส้นนี้ถนนดีนะอันนี้ดูใหม่ๆอ่ะเขาบอกลูกค้าเขียนข้อความมาอาตาราชิเมส่งอาหารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ2ออเดอร์นั้นได้ประมาณ 1,000 เยนเย้ตบมือสนุกมากเลยเมื่อกี้แบบนั่งผ่านทางใหม่ๆคุยกับทากะเออแบบถนนนี้ดีนะไม่เคยมาอะไรเงี้ยเออชอบนะนี่แล้วก็รถไฟลันเดนไปอะไรเชียวมาช่องนี้ช่องรถไฟด้วยจ้ะเออช่องรถไฟรถไฟทุกทีตอนนี้คือตัดสินใจว่าจะไปซื้อกับข้าวนะคะในห้างอีออนแถวบ้านแต่ว่าก็คือเปิดไปนั่นแหละถ้ามีก็รับแต่ถ้าไม่มีก็จะไปซื้อกับข้าวเลยแล้วก็กลับบ้านนะคะตอนนี้เราได้เงินทั้งหมดประมาณ 3,700 เยนนะเย่ถือว่าเป็นกลางวันที่แบบได้เงินค่อนข้างโอเคนะคะเกือบ1,000 กว่าบาทก็ได้ค่าของเล่นนัตโตแล้วก็ได้ค่าอาหารเย็นพอดีเลยปกติบ้านเราจะเป็นแบบนี้ค่ะคือไอ้กับทากาเนี่ยที่อยู่กันมาตลอดอะค่ะคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าใช่เราไปเที่ยวอะค่ะบางทีถ้ามีเวลาวันหยุด3วันเอกับทากาจะออกไปต่างจังหวัดซึ่งถามว่าเงินไปเที่ยวมาจากไหนก็จะเป็นจากการที่เราสะสมจากการทำส่งอาหารนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะแบ่งสัดส่วนเงินเก็บใช่ไหมแต่เงินที่เราจะไปเที่ยวจะไปกินข้าวจะไปใช้อะไรต่างๆเนี้ยก็จะเออคือเป็นเงินอันนี้ก็คือแบบใช้ได้ก็คือจากการที่ทากาส่งอาหารเราส่งอาหารอันนี้ก็คือจะเป็นเงินที่เราสามารถใช้ได้นะคะเงินเก็บแยกเงินเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะมีการแบ่งแบบเป็นการแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายที่เป็นความคิดของเขาที่ดีมากนะคะอันนี้ค่ะโต๊ะให้ขอบคุณครับ จอดเคคาก็ได้จ้ะถ้าเป็นเคเขาจะมีคำว่าแบบเคคาเล็กๆอันนี้นะคะเคเคคำว่าเบาคำว่าเบาเบาเคคือเบาใช่ใช่ถ้ามีคันตินี้ก็คือเคคานะคะรถเบาอะไรเงี้ยก็เลยเราจอดช่องเคค่ะパパっていうことなんよ。これパパとママな。スーペンコンクは逆。おお。
าประกอบแล้วอ่ะอย่าทำนี่หน่อยให้ได้ให้กลัวทำไงคือมันยากตอนอะไรรู้ป่ะทักะตอนสอนให้เขาทำอ่ะสอนตอนแรกว่าเออมันจะอยู่ในนี้นะน้องเอามือทำแบบนี้ตีตีแบบนี้น่าจะจีไหมนี่นะสองสี่ห้าหกนักจังต้องเอาเท้าหมุนลูกเอาเท้าทำเร็วไปเลยตะยกไปเลยตะยกทำแรงๆเถอะลูกไม่ใช่เตะทำแรงๆสุดๆเกิ้งๆอ๋อเกิ้งๆใช่ๆนะจ๊ะเอาเลยใช่ๆโอ้เกิ้งๆลูกอ่ะนายกสิได้ยังทำแรงๆสินะตั้งใช้เท้าแรงๆใช่ๆๆแรงๆเลยเท้าน่ารักมากเลยแรงๆแรงๆอ่ะนะจ๊ะแรงๆดูเราสิเราแรงถ่ายไม่ทันตัวเตี้ยถ่ายไม่ทันเมื่อกี้ตลกมากอะรัวรัวเลยเมื่อกี้ครั้งแรกที่รัวรัวได้จำเร็วจำเร็วเก่งมากเลยจำเร็วโอ้โหน่าจังเก่งอะลูกไหนทำอีกดิทำอีกดิแหละนั่นแหละโอ้ยเก่งๆๆๆน่ารักอ่ะนี่น่ารักอ่ะเก่งจังเลยเก่งมากนะจังเก่งๆๆๆในที่สุดนะคะก็วันนี้ภารกิจของเราเรียบร้อยก็คือไปซื้อกระดูกกัดที่นัทตัวจังอยากได้มาหลายวันแล้วนะคะก็คือเขาแบบแฮปปี้มากก็ยังไงนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้ที่ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้